ซิงเก y e เพย์เกมส์อเด d เกมเล่นคนเดียวไม่ได้ตายพอสิดตาย สำหรับคนที่เคยผ่านเกม d a d s p a c e Version Original เมื่อ15ปีที่ผ่านมาคงไม่มีใครจะได้คิดว่าเราจะได้เห็น d a d s p a c e สุดยอดเกมไ c i f i h o ฮอร์ Fi, Horror, ในยุคนั้นได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในรูปแบบของการรีเมคการที่ยังทำตัวให้มีชีวิตรอดโดยเฉพาะไอ้8ปีนระกของรัฐบาลระยำม,มันก็ทำให้เราได้เห็นเกมลักของเราหลายๆเกมในช่วงวัยละอ่อนกลับมาสร้างใหม่ทำใหม่ ตีความใหม่กันอีกครั้งตามยุคสมัยซึ่งมันก็มีทั้งดีที่ทำให้เราได้อิ่มเอมใจและมันก็มีทั้งแบบที่ทำมาสักโคตกากก็ไม่รู้ว่าจะทำมาทำหาอะไรถ้าจะกากได้ขนาดนี้ โชคดีที่ Dead Space Remake มันเป็นการลีเมกในแบบที่ดีที่ทำให้การเดินทางสู่ USG อิชิม u ระรอบนี้ยังคงร้อนและสนุกแบบที่ต้นฉบับได้ทำไว้ในปี2008 สำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วรีเมคภาคนี้เป็นอะไรที่ทำออกมาได้ดีจนเกินคาดเพราะปกติทุกสิ่งอย่างที่ EA จับต้องมันก็มักจะเต็มไปด้วยความชิบหายและจบลงด้วยอะไรที่ไม่เกินไปกว่าความผิดหวังตัวเกมถูกโมเดิร์นไนซ์เป็นอย่างดีทั้งกราฟิกและเกมเพย์ ความร้อนของ U.S.G อิชิมุระที่สุดจะสมจริงใน2008มันก็ถูกทำให้ร้อนแบบสมจริงด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีในปี2023ทั้งความมืดแสงเงาประกายไฟและหมอกควันก็ถูกนำเสนอได้อย่างปลาณีตทำให้เราเสียวสันหลังจากไอ้พวกเนโคมอฟตลอดเวลาการเล่น สำหรับคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเกมนี้ d e a Dead s p a c e เป็นเกมแนวไซไฟฮอ o r เรเราจะได้รับบทเป็นไอแซคคลาร์กวิศวะกรที่มีภารกิจเดินทางสู่อวกาศเพื่อที่จะทำการซ่อมแซมยานขุดเหมือง U.S.G. อิชิมุระก่อนที่ยานตัวเองจะขัดข้องพุ่งเข้าชน U.S.G. อิชิมุระแล้วพบว่าสภาพภายในยานลำนี้มันกลายเป็นยานสุดร้อนที่จะต้องหาวิธีการเอาตัวรอดออกมาให้ได้ ึ่งในความร้ำของ d เ Space ในปี2008ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ก็คือปืนพลาสมาคัตเตอร์ที่สามารถตัดชิ้นส่วนแขนขาของไอ้พวกเนโครมอฟให้มันกระจุยกระจายแยกออกจากกันเป็นชิ้นๆยิงขามันให้ด้วนแล้วก็เข้าไปกระทืบรัวๆดูบ้าคลั่งน่ากลัวยิ่งกว่าไอ้พวกตัวเนโครมอฟซะอีก กลับมาในภาครีเมคนี้ความสะใจในการยิงแขนตัดคาแล้วกระทืบรัวๆให้ตัวแตกมันก็ยังสร้างความ c ซาร i f ิฟายให้เราได้อย่างเต็มเปี่ยมความสะใจที่ได้กระทืบในวันนั้นมันก็เหมือนพาเราแฟชชแบ็กไปตอนลวปุ่ม Spacebar ตอนปี2008ไม่มีผิด ความสนุกที่เป็นสเสน่ห์อีกอย่างของ d e a เ Space ก็คือเกมเพย์ในช่วง Zero Gravity ที่ไอแซคจะได้ล่องลอยอยู่ในอวกาศแบบไม่รู้ทิศรู้ทางเส้นของการหลงทางจากการที่เราล่องลอยในอวกาศพออีพวกในโคมอฟที่คอยมาก่อกวนมันเป็นอะไรที่โคตรมันและเป็นประสบการณ์ในการเล่นที่ดีมากๆเรากําลังลอยจะไปตรงนู้นอยู่ดีๆก็มีตัวในโคมอฟมากระโดดให้ต้องหลบกว่าจะยิงมันเสร็จก็หลงทางไปหมดไม่รู้แล้วว่ามาจากทางไหนแล้วจะต้องไปทางไหนต่อทําให้ต้องคําหาทางสังเกตการสภาพแวด ล้อมรอบๆตัวซึ่งส่วนนี้บอกเลยว่าเกมทำมาได้ดีมากในส่วนพื้นที่ของการเล่นของ Death Space ส่วนใหญ่เราจะได้ผจญภัยไปในส่วนต่างๆของยาน U.S.G. อิชิมูระซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะค่อยๆเปิดให้เราได้ออกสํารวจตามเนื้อหาของการเล่นแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีแต่พื้นที่แคบๆภายในยาน เพราะเกมก็จะมีจังหวะที่ทำให้เราได้ออกนอกพื้นที่ออกสู่อวกาศบ้างส่วน zero gravity ในยานบ้างทำให้เราไม่ได้รู้สึกเบื่อกับสภาพแวดล้อมในการเล่น <c oughs> ในส่วนของอาวุธและชุดเกราะเกมจะมีระบบการอัปเกรดสิ่งของเพื่อช่วยให้เราฆ่าและกระทืบไอพวกเนโคมอฟได้มันยิ่งขึ้น โดยที่เราจะต้องเก็บเงินระหว่างการเล่นเพื่อมาซื้อชุดเกาะเวอร์ชันอัปเกรดและต้องตามหาพวโห r n นดเพื่อที่การปลดล็อกอ b i l i t ตี้ต่างๆของทั้งเกาะและปืนเช่นเพิ่ม HP เกาะเพิ่มความแรงปืนและพออัปไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถปลดพวก special skill ของปืนให้มีความรุนแรงและพิเศษมากยิ่งขึ้น สรุป d e a d s p a c e Remake เป็นการนำเกมเก่าในความทรงจำมาทำใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมมันเก็บบรรยากาศและความรู้สึกประสบการณ์ที่ดีสมัยที่เล่นครั้งแรกในปี2008ได้อย่างครบถ้วนและก็สามารถนำเสนอทุกสิ่งอย่างทั้งกราฟิกยันเกมเพย์ได้อย่างทันสมัย ความรู้สึกที่ต้องเดินไปในทางแคบๆไฟติดๆด,ดับๆไม่รู้ว่าไอ้พวกเนโคโมอฟมันจะโผล่มาจากไหนและไอ้ความรู้สึกที่นั่งรถลางอยู่ดีๆรถลางก็หยุดแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ได้ยินเสียงคนกีดร้องมาแต่ไกลมันเป็นอะไรที่ระทึกและก็ต้องสัมผัสด,ด้วยการเล่นด้วยตัวเองจริงๆ สำหรับคนที่ยังไม่เคยสัมผัสก็ไม่ต้องรอให้ใครมาตัดลิบบิน้นสะดวกแพลตฟอร์มไหนก็รีบไปหามาลองจะได้รู้ว่าชื่อเดสเป e ทำไมมันถึงเป็นไซไฟฮอลโรที่ไอพวกคนอายุเยอะๆยังโหยหาและนึกถึงกันส่วนคนที่เคยผ่านภาค2008มาแล้วก็ควรจะได้ลองเป็นอย่างยิ่งเพราะประสบการณ์ที่ดีในความทรงจำมันจะถูกทำให้เกิดซ้ำจากเกมในตัวรีเมคนี่เอง และนี่ก็คือรีวิวเกม Dead Space จาก Anonymous Game Review ถ้าคุณมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะสำหรับเนื้อหาการรีวิวและการพาก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ